มาพูดถึงเรื่องนี้ว่าไม่เห็นด้วยที่จะแก้รัฐมนูญไม่ให้จํากัดวาระนายกแค่8ปีในช่วงระยะเวลานี้คือถ้าจะแก้เนี่ยควรจะไปแก้หลังจากที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยพ้นตำแหน่งนายกไปเสียก่อนนะครับไม่ควรจะกําหนดวาระการทํางานว่าคนดีอยู่เกิน8ปีไม่เป็นไรนะนี่คือใจความสําคัญที่คุณองค์อาจครั้งไพบูลออกมาเสนอความคิดความเห็น